จัยที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากคนใกล้ชิดยิ่งถ้าเขารู้สึกผูกพันกับพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่มากเท่าไหร่พ่อแม่ทำแบบไหนลูกก็จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูตัวเราก่อนค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือเปล่าตัวอย่างเช่นว่าเราออกนอกบ้านทุกครั้งเราจะใส่แมสทุกครั้งเวลาเราไปกินข้าวเราก็จะไม่เลือกร้านอาหารที่มันคนแน่นๆตรงนี้ค่ะมันเป็นการสอดแทรกการสอนในชีวิตประจำวันว่าเอ้ยเรื่องของการเว้นระยะห่างเป็นยังไง ในเรื่องของการใส่แมสคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ที่สำคัญเวลากลับบ้านเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ล้างมือบ่อยๆให้ดูกลับบ้านปุ๊บล้างมือก่อนกลับบ้านปุ๊บขึ้นไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากอดลูกหรือว่าออกไปข้างนอกก็พกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์สม่ำเสมอพวกนี้ค่ะถ้าเราทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดูมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในตัวลูกแล้วการสอนจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะเขาเด็กๆเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวอยู่แล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือเฮ้ยกลับมาที่ผู้ใหญ่ว่าเราทำแล้วหรือยังเวลาที่เราพูดคุยกับเด็กเนี่ยค่ะหมออยากพูดเรื่องการให้ข้อมูลกับเด็กก่อนเนาะเพื่อว่าบางครั้งเขายังไม่ค่อยเข้าใจพอเขาไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมันไม่เปลี่ยนเราต้องดูว่าสัมพันธภาพระหว่างเรากับลูกดีไหมถ้าเกิดโดยปกติเราไม่ค่อยสนใจลูกเลยไม่ค่อยได้ยุ่งกับคือแล้วก็ดุว่าลูกตลอดลูกไม่ค่อยเข้าหาเราไม่ค่อยเชื่อฟังเราตรงนี้ยากอยู่ที่เวลาเราบอกอะไรเขาไปแล้วเขาจะเชื่อฟังเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยกลับมาที่พื้นฐานของชีวิตของครอบครัวก่อนว่าเฮ้ยลูกเราเขามีความสุขเวลาอยู่กับเราไหมแล้วก็เขาเล่นกับเราเรามีเวลาลงไปเล่นกับเขาทำกิจกรรมกับเขาถ้าพื้นฐานตรงนี้ดีแล้วเนี่ยนะคะเรามาเรื่องต่อไปคือเราตอนนี้เราจะให้ข้อมูลลูกเราละว่าเดี๋ยวต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะฉะนั้นการมีเวลาให้ลูกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสัก20นาทีต่อวันตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดป้องกันปัญหาอื่นๆแล้วจะเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดข้อมูลอะไรปุ๊บเขาจะเชื่อฟังเราง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับลูก